สวัสดีครับสวัสดีครท่ัานบผู้ชมท่านผู้ฟังนะครับแล้วก็อาจารย์เปี่ยมครับครับเมื่อสัปดาห์ก่อนก็พอดีติดธุระใช่กระทันหันเรียกงานขาวดำเนาะงานขาวดำงานขาวดำก็อาจารย์เปี่ยมก็เลยไม่สะดวกที่จะมาร่วมครับแล้วเราก็ไม่ได้เตรียมเรื่องการอัดแบบออนไลน์ไว้ก่อนแล้วใช่ครับทีนี้ครั้งนี้ก็เลยน้องๆเขาก็พัฒนาเครื่องมือว่าครั้งหน้าโควิดยังเป็นแบบนี้สัปดาห์หน้าเราก็จะใช้วิธีออนไลน์ออนไลน์นะจะได้ไม่ต้องมานั่งเจอกันเดินทางแล้วก็มีความเสี่ยงกับการถูกกักตัวถูกต้องครับก็ได้ยินว่าอาจารย์เปี่ยมก็อยู่อ่างทองอย่าพูดดังเดี๋ยวคนเขารู้อย่าพูดดังเดี๋ยวเขาดุร้อนอ่ะวันนี้เรามีประเด็นที่ค้างกันอยู่ครับครั้งก่อนที่เราจะพูดกันถึงเรื่องของโจโฉใช่ครับนะฮะโจโฉเนี่ยเราคราวที่แล้วเราพูดกันถึงประเด็นที่โจโฉทำไมถึงได้รับการยอมรับว่าเป็นผู้นำครับที่คนให้ความนับถือครับผมรบกวนอาจารย์ซึ่งก็ต้องบอกว่าก่อนบอกไว้ก่อนแล้วว่าโจโฉนี่เป็นผู้นำที่มีความสามารถสูงคือคนที่จะเป็นผู้นำได้เนี่ยความหมายของคำว่าผู้นำเนี่ยผู้นำคือคนที่มีคนตามซึ่งแน่นอนในตลาดก็คนเป็นผู้นำก็จะมีคนตามกันทั้งนั้นแหละใช่แต่ประเด็นก็คือตามแล้วเนี่ยตามยังไงให้รุ่งตามยังไงให้ประสบความสำเร็จคือไม่ใช่ตามกันไปลงเหวอะไรเงี้ยซึ่งโจโฉนี่ก็มีวิธีการในการนำในการนำทีมนำกลุ่มตัวเนี่ยไปถึงเป้าหมายโดยที่ต้องเข้าใจก่อนว่าโจโฉนี่เริ่มต้นจากพรรคการเมืองขนาดเล็กพรรคการเมืองขนาดเล็กแล้วผมเปรียบเทียบแบบไม่เห็นภาพชัดๆนะเพราะเดี๋ยวบางทีเราอาจจะมองภาพกันไม่ค่อยชัดคือเริ่มจากพรรคเล็กๆแต่อาศัยโอกาสอาศัยโอกาสในการที่ผู้นำรัฐบาลในยุคนั้นเขาเรียกผู้นำส้มหล่นผู้นำส้มหล่นเหตุที่ส้มหล่นเพราะว่าบังเอิญว่าต่างโต๊ะตายแล้วบังเอิญว่าตัวเองก็ยกทัพเนี่ยมาล้มรัฐบาลรักษาการได้ซึ่งรัฐบาลที่ผมพูดถึงนี่ก็คือรัฐบาลของลิฉุยกับกุยกีซึ่งลิฉุยและกุยกีเนี่ยทั้งสองเนี่ยเป็นทหารเอกของต่างโต๊ะครับถามว่าฝีมือเนี่ยถึงขนาดที่โป้ไหมไม่ถึงหรอกครับแต่ก็ถือว่าพอตัวระดับมาเป็นแม่ทัพมันก็ต้องมีต้องมีอะไรบ้างแต่คนพวกนี้เขาเก่งการรบบนหลังม้าไงครับเพราะฉะนั้นประเด็นก็คือพอลิฉุยกุยกีเนี่ยกุมอำนาจราชสำนักเอาไว้คนหนึ่งเป็นกลาโหมแต่คนหนึ่งเป็นนายกอีกคนเป็นกลาโหมครับต่างคนต่างมีอำนาจในช่วงนั้นนะครับผมพูดตรงๆก็คือเป็นช่วงที่ต่างพกเนี่ยนายกมีสองคนในรัฐบาลเดียวคือนายกที่ฉุยและนายกกุยกีคือไม่ยอมลงให้กันไม่ยอมเพราะว่าต่างถือมีกำลังอำนาจอยู่พัดเทียมกันซึ่งพอไม่มีใครยอมลงกันไอ้ตอนแรกกับตอนสามัคคีกันมันก็แข็งแกร่งแต่พอก็คือมีศัตรูเดียวกันแต่พอยึดอำนาจรัฐบาลได้แล้วอะไรได้หมดแล้วเนี่ยพอถึงเวลาจัดสรรผลประโยชน์เนี่ยมันมาตีกันเองมันก็มีตีกันแต่ไอ้ประโยชน์ที่ผมพูดถึงเนี่ยไอ้ตอนจัดสรรนั้นมันลงตัวครับตอนที่มันลงตัวมันโอเคฮะแต่มันมีอยู่เรื่องนึงของไอ้พวกลิฉุยกับกุยกีครับคือพี่หมูใช่มั้ยความหึงของผู้หญิงเนี่ยความหึงนะล่มรัฐบาลได้หรือผู้หญิงผู้หญิงเนี่ยเลดี้ท่านผู้หญิงระดับอันดับ1พูดง่ายๆก็คือผู้หญิงเนี่ยมีบทบาทกับการเมืองการสงครามอะไรมาตั้งแต่สมัยโบราณแล้วนะอันเนี้ยท่านผู้หญิงอันดับหนึ่งเลดี้เนี่ยเลดี้ที่ฉุยเนี่ยผู้ใดคือเมียที่ฉุยถึงหัวถึงหัวถึงที่ฉุยว่าไปบ้านกุยกีบ่อยๆเนี่ยไปมีอะไรกับภรรยากุยกีหรือเปล่าเพราะว่าภรรยากุยกีเนี่ยสวยกว่าตัวเองเรื่องแค่นี้เรื่องแค่นี้จริงๆนี่ปรากฏว่าไม่อยากให้สามีตัวเองเนี่ยไปบ้านเพื่อนเนื่องจากกลัวว่าเพื่อนไปมีอะไรเพื่อนเรื่องกลัวสามีตัวเองไปมีอะไรกับภรรยาเพื่อนนั่นแหละเรื่องแค่นี้นางก็เลยใช้วิธีการ
เอายาพิษเนี่ยใส่ไว้ในข้าวให้ใครกินให้สามีตัวเองกินอ้าวแล้วมันก็ตอนกินเหล้าแล้วทำเมาๆกันไงอ่าฮะแล้วก็ทำทีว่ากุยกีเนี่ยวางยาฤชุนแต่ว่าไม่ได้ใส่ให้ตายเอาแค่ท้องเสียอ้วกแตกอ้วกแตกเหมือนอาหารเป็นพิษอ่ะพอเป็นอย่างนั้นปุ๊บประเด็นต่อมาคืออลิฉุยเริ่มมีระแวงแล้วเพราะเดิมเนี่ยลิฉุยกับกุยกีก็ไม่ได้ว่ารักอะไรกันมากหรอกก็ลิฉุยเริ่มระแวงว่ากุยกีจะฆ่ากูมันวางยาอาหารครับนี่คือวิธีการคิดของผู้หญิงคนหนึ่งที่ไม่ต้องการให้สามีตัวเองเนี่ยไปบ้านเพื่อนไม่อยากให้สามีสนิทกับเพื่อนคนนี้ภรรยาของเพื่อนคนนี้สนิทกับตัวเองถูกก็เลยใช้วิธีการนี้พอลิฉุยรู้สึกว่าตัวเองไม่ปลอดภัยปุ๊บเนี่ยก็ครั้งหนึ่งเนี่ยคราวนี้กุยกีก็สงสัยว่าทำไมชวนลิฉุยมาบ้านลิฉุยไม่มาวะอุตส่าห์จัดเลี้ยงอะไรเนี่ยตั้งโต๊ะแล้วอะไรเงี้ยพอเพื่อนไม่มาเนี่ยด้วยความที่กุยกีเนี่ยเป็นคนอัธยาศัยดีมากเสียดายอาหารก็เลยเอาอาหารเนี่ยจัดใส่กล่องอย่างดีเลยนะส่งไปให้ส่งไปลิฉุยอันนี้ยิ่งระแวงหนักอยู่คนที่รับอาหารเนี่ยคือภรรยาของลิฉุยนางก็เอาอีกรอบหนึ่งเลยวางยาสามีตัวเองอีกรอบหนึ่งคราวนี้ก็กุยกีเป็นคนส่งอาหารแล้วในอาหารมียาพิษแล้วคนจะคิดว่ายังไงลิฉุยก็ต้องคิดว่ากุยกีจะฆ่ากูแล้วเท่านั้นแหละเมื่อรู้แล้วว่าบอกว่าประกาศว่าไอ้กุยกีจะฆ่ากูเนี่ยลิฉุยยกกองทัพเลยเกิดสงครามกลางเมืองเรื่องไม่น่าเป็นเรื่องจริงเลยฮะเกิดสงครามกลางเมืองเลยแล้วเมียรู้สึกยังไงเมียก็ดีใจดิว่าผัวไม่ต้องไปบ้านเพื่อนแต่เมียไม่ได้คิดอะไรที่มันใหญ่ไปกว่านั้นไงคือสมัยก่อนอะความคิดมันไม่ได้ยาวไกลมากไงคิดแค่ว่าจุดเดียวไม่ได้มองอะไรไม่ได้มองผลกระทบอะไรทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นพอบ้านตายปุ๊บเนี่ยลิฉุยยกกองทัพมาล้อมบ้านกุยกีอ่าฮะแล้วมีแล้วกุยกีจะยอมแพ้กุยกีก็ไปเกณฑ์ทหารมาล้อมกับลิฉุยดิอ่าฮะคนต่างมีกำลังทหารถูกเรื่องในบ้านกลายเป็นเรื่องในเมืองซวยถึงฮ่องเต้ไอ้ลิฉุยไปจับฮ่องเต้ไอ้กุยกีไปจับขุนนางคราวเนี้ยเกิดอลหม่านมั่วกันไปหมดสรุปสองคนฆ่ากันเองฆ่ากันเองเพราะเรื่องไม่เป็นเรื่องรัฐบาลล่มล่มเจ้าโฉก็เลยมีโอกาสเจ้าโฉก็เลยมีโอกาสยกกองทัพมาอารักขาฮ่องเต้อาศัยจังหวะที่ไอ้สองคนนี้จัดกันเองชิงลงมือว่าจับฮ่องเต้เป็นเหมือนกับเอาอ้างว่าเป็นการมาอารักขาแต่ก็คืออารักขาแหละเพราะว่าอะไรเพราะว่าแล้วฮ่องเต้ตอนนั้นอ่ะดูสภาพแล้วเนี่ยไม่น่าจะรอดเพราะว่าอะไรเดี๋ยวก็เจอลิฉุยแล้วก็เจอกุยกีอยู่แค่อย่างเงี้ยก็เลยส่งทหารส่งพวกม้าเร็วเนี่ยขอความช่วยเหลือจากรอบๆเนี่ยให้อ้วนเสี้ยวโตโฉให้โตเกียร์ไม่ใครต่อใครมาช่วยถึงที่สุดคือไม่มีใครมาช่วยเพราะว่าเนื่องจากว่าลิฉุยกับกุยกียังไม่ทะเลาะกันตอนนั้นไม่ใช่ครับตอนนั้นเขาทะเลาะกันแล้วทะเลาะกันแล้วแล้วฮ่องเต้หนีออกมาแล้วตอนนี้ออกมาแล้วถึงต้องการกองทัพกองกำลังอารักขาอ๋อหนีออกมาแล้วใช่เพราะว่าฮ่องเต้บอกอยู่ไม่ได้แล้วตอนนี้ไอ้สองคนนี้มันคลั่งแล้วไงเพราะฉะนั้นอ่ะพอฮ่องเต้หนีออกจากมือลิฉุยปุ๊บลิฉุยหันมาเจรจากับกุยกีเลยคราวนี้เอาอย่างนี้เราสองคนต้องร่วมมือกันอีกแล้วจับฮ่องเต้ได้แล้วฆ่าซะแล้วเราก็แบ่งแยกแผ่นดินคนละครึ่งตั้งตัวเป็นเจ้าคิดแค่คิดก็ชั่วแล้วอ่ะแล้วสุดท้ายความฝันก็ดับลงเพราะว่าโจโฉมาอารักขาและกองทัพของลิฉุยกุยกีซึ่งเดิมเป็นกองทัพที่แข็งแกร่งแต่ว่ามันลบกันเองมาตลอดเวลาไงความแข็งแกร่งมันก็เลยหายไปในขณะที่โจโฉเนี่ยกองทัพเขาสดชื่นมากยังเฟรชอยู่โจโฉก็เลยถล่มกองกำลังลิฉุยจะกุยกีแล้วดูไม่จืดเลยแล้วก็อารักขาฮ่องเต้พออารักขาฮ่องเต้ปุ๊บเนี่ยที่ถามว่าทำไมโจโฉถึงได้เปรียบโจโฉได้เปรียบเพราะเขาสามารถจัดตั้งรัฐบาลกลางได้เพราะเขามีฮ่องเต้อยู่ในมือมีตาประทับฮ่องเต้ถูกครับเขาภาษาจีนเขาเรียกว่าสิ่งที่โจโฉก็ทำเขาเรียกว่าเชิดชูที่ผมต้องสังเกตคำว่าเชิดคืออะไรเชิดคือเราอยู่ใต้หรือเขาอยู่ใต้เราต้องอยู่ใต้เราต้องอยู่ใต้แล้วเราเชิดเขาใช่ไหมใช่
แล้วเราก็ชูเขาเพราะฉะนั้นฮ่องเต้จะเป็นอะไรนี่มันเหมือนทักใหญ่นะถูกต้องครับระบบเชิดชูเนี่ยจริงๆอ่ะคำนี้เป็นคำที่ไม่ควรใช้เพราะอะไรเพราะมันคือการชักใยคำว่าเชิดคืออะไรเชิดคือเอามันขึ้นมาเราอยู่ใต้แล้วเราก็คือชูมันเอาไว้แล้วก็ชักมันไปเรื่อยๆโจโฉใช้วิธีการเชิดชูฮ่องเต้ทำให้ฮ่องเต้อยู่เหนือเขาคือเขาให้เกียรติฮ่องเต้แต่ลึกๆก็คือชักใยชักใยนะเพราะฉะนั้นฮ่องเต้ไม่อดไม่อยากฮ่องเต้มีกินอยากมีพระสนมเท่าไหร่โจโฉไปให้เต็มที่ให้เต็มที่แต่อยู่ในการดูแลแต่อยู่ในการอารักขาดูแลของโจโฉซึ่งประเด็นก็คือพออย่างนั้นปุ๊บเนี่ยโจโฉก็จะได้ความชอบธรรมพอโจโฉได้ความชอบธรรมปุ๊บก็ออกราชองการดิโจโฉอยากจะกำจัดใครอะอะไรก็ได้อยากเป็นตำแหน่งอะไรอะอยากจะกำจัดใครอ่ะก็เอาราชองการเขียนยื่นเขียนลูกคือตัวเองมาเขียนเราห้องเต้ประทับตาห้องเต้ทำอะไรไม่ได้ทำอะไรไม่ได้ไม่เหมือนหนังจีนกำลังภายในจริงๆไม่มันไม่ใช่เหมือนที่มันคือประวัติศาสตร์จริงๆของต้องพูดเลยว่ามันเป็นประวัติศาสตร์จริงๆของจีนอ่ะซึ่งเวลาที่มีภาวะการเชิดชูแบบเนี้ยคือฮ่องเต้เนี่ยจะอยู่ในสภาวะการเชิดชูฟังดูแล้วดูดีแต่คือจริงๆคือเป็นหุ่นเชิดซึ่งตรงนี้มันทำให้โจโฉเนี่ยเพราะฉะนั้นใครที่อยากถูกกฎหมายก็ต้องมาหาใครอ่ะก็ต้องมาหาโจโฉเพราะโจโฉมีฮ่องเต้มีตาประทับมีตาประทับเอ้าใครอยากได้ตำแหน่งอ่ะก็ต้องมาหาโจโฉสิราชองการอยู่ใช่มีราชองการอยากจะเป็นเจ้าเมืองอะไรอ่ะนะมาหาโจโฉได้โจโฉเซ็นให้หมดด้วยความชอบธรรมของราชวงศ์ใช่แม้ว่าแผ่นดินตรงนั้นโจโฉจะไม่ได้ครอบครองแต่ส่งกำลังไปยึดเราก็แล้วแต่เขาคือความถูกต้องไงเขาคือความชอบธรรมมันก็เลยมีประเด็นครั้งหนึ่งที่โจโฉก็เล่าปี่ก็ตีกันนะคือโจโฉเนี่ยเขาบอกว่าเล่าปี่เนี่ยโจโฉเล่าปี่เนี่ยบอกโจโฉว่าโจโฉไม่ถูกต้องด้วยจริยธรรมฮะไอ้ทำไมไม่ถูกต้องด้วยจริยธรรมเพราะโจโฉคมเหงฮ่องเต้แต่โจโฉบอกไม่ใช่โจโฉบอกเล่าปี่มึงว่ากูไม่ถูกต้องด้วยจริยธรรมแล้วตัวเล่าปี่ล่ะไม่ถูกด้วยอะไรไม่ถูกด้วยอะไรอ้าวเมื่อโจโฉไม่ถูกต้องด้วยจริยธรรมเล่าปี่ก็ไม่ถูกต้องด้วยกระบวนการไงคุณมีสิทธิ์อะไรมาว่าผมคุณต่างหากที่ไม่มีความชอบธรรมเพราะคุณไม่ได้อยู่เป็นข้าราชการคุณไม่ได้มาอารักขาคุณไม่ได้เป็นรัฐบาลคุณเป็นพระเจ้าอานะคุณต้องมาอยู่ข้างผมสิเพราะฮ่องเต้อยู่กับผมแต่เล่าปี่ก็โจมตีโจโฉว่าโจโฉคุณไม่ตรงต้องด้วยจริยธรรมเล่าปี่ก็จะโจมตีไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยอ่ะในขณะที่โจโฉก็ถูกเพราะว่าเล่าปี่คุณไม่ชอบด้วยกฎหมายอ่ะคุณเป็นกลุ่มคนเถื่อนคุณมาพวกนอกกฎหมายแล้วมาตั้งตัวแล้วอ้างว่าเป็นพระเจ้าอาถ้าคุณเป็นพระเจ้าอาจริงถ้าคุณสัตย์ซื่อกับแผ่นดินจริงคุณต้องมาอยู่กับรัฐบาลของพระเจ้าเฮียนเต้ดิใช่คือต่างฝ่ายต่างก็โจมตีกันนะตามแบบนี้แต่ที่บอกว่าความสามารถของโจโฉคืออะไรเขาไม่ใช่เก่งแค่รวมคนไงที่หนูต้องสังเกตนะผู้นำบางคนเนี่ยมีความสามารถในการรวมคนรวมคนคืออะไรรวมคนเอาคนมาเยอะเยอะเยอะรวมคนเอาไว้เยอะแต่ไม่มีความสามารถในการบริหารคนตอนเปิดรับสมัครนี่มากันเพียบเลยเพราะคนอยากมาแต่พอจะใช้คนเนี่ยกลับไม่มีคนให้ใช้กลับไม่รู้ว่าจะใช้ใครมันมีสองประเด็นนะหนึ่งไม่มีคนให้ใช้สองไม่รู้จะใช้ใครแต่ตอนเปิดรับคนนะคนมาเพียบซึ่งโจโฉสามารถกำจัดสองเรื่องนี้ได้นี่มันคล้ายๆอะไรวะนี่มัน1,800 ปีแต่ละกี่โอเคอ่ะไม่ใช่ปัจจุบันนะไม่ได้พูดถึงใครไม่ว่าใครโอเคโอเคคือมันไม่มีคนให้ใช้ไงก็ไม่รู้จะใช้ใครใช้หางขวากันเหลืออยู่แค่นี้แหละแต่โจโฉไม่ใช่แล้วโจโฉมีคนให้ใช้แล้วเขารู้ด้วยว่าเขาควรจะใช้ใครทำงานอะไรเพราะฉะนั้นนะเพราะอะไรเพราะโจโฉบอกว่าช่วงบ้านเมืองมีวิกฤตวิกฤตการณ์อย่างเงี้ยจะเอาคนดีจากไหนวะ
นี่มันเป็นสงครามมันเป็นยุคคนกินคนยุคปลาใหญ่กินปลาเล็กถ้าคุณเอาคำสอนของปราชญ์ของจื้อมาใช้ตัดสินคนเนี่ยคุณไม่ต้องไปทำมาหากินแล้วคุณไม่มีคนเหลือหรอกเพราะคนดีอ่ะมันจะมีสักกี่คนแล้วเป็นคนดีไม่ได้หมายความว่าเป็นคนเก่งนะเว้ยคนดีกับคนเก่งคนละเรื่องคนละเรื่องโจโฉก็เลยบอกว่าคำปราชญ์ไม่ต้องใช้ขอแค่สองอย่างพอถ้าใครอยากจะมาเติบโตในงานราชการอยากเติบโตเนี่ยจะร่วมงานกับโจโฉหนึ่งต้องเก่งคุณเก่งจริงเปล่าถ้าคุณเก่งจริงโจโฉยินดีต้อนรับสองคุณซื่อสัตย์ภักดีกับผมจริงป่ะไอ้ข้อสองที่เราพิสูจน์ได้ด้วยนะสำคัญมากเลยใช่เพราะฉะนั้นเมื่อเอาความเก่งกับความภักดีส่วนคุณธรรมข้ออื่นไม่ต้องไปสนใจที่แล้วมานั้นเป็นอดีตผ่านแล้วผ่านเลยไปขอสองข้อนี้เท่านั้นถูกชั่วแค่ไหนกูก็รับได้เขายกเว้นคืออย่าฆ่าพ่อตัวเองอะใช้ได้แล้ว คือไม่ฆ่าบุพการีไม่เอาเมียนายถือว่าเป็นคนดีหมดถือว่าไม่ใช่คนนี้ถือว่าผ่านเกณฑ์แล้วกันซึ่งเกณฑ์โจโฉเนี่ยเขาไม่ได้เน้นเกณฑ์คุณธรรมไงเขาเน้นเกณฑ์ที่ความสามารถเพราะฉะนั้นจึงไม่ใช่เรื่องแปลกว่าก๊กโจโฉจึงเต็มไปด้วยคนที่เก่งส่วนดีหรือไม่อีกเรื่องนึงมันถึงมีภาระมันถึงมีแรงกดดันเยอะมากในหลังจากที่โจโฉตายไปแล้วเนี่ยไอ้คนเก่งเหล่านั้นมันถึงแข็งฤทธิ์ไงเพราะว่าส่วนใหญ่มันไม่ใช่คนดีถ้ามีจังหวะเมื่อไหร่เก่งถ้ามีจังหวะเมื่อไหร่ก็มันจริงไม่ใช่เรื่องแปลกก็ทำมาที่สุดของที่สุดอ่ะสุมาอี้ถึงยึดอำนาจได้เพราะก๊กโจโฉเขาไม่ได้รวมคนดีก๊กโจโฉคือรวมคนเก่งอันนี้คือความเป็นจริงที่เกิดขึ้นเพราะคนนี้อยู่เขาก็คือเก่งกับต้องพักดีต่อพักดีแบบที่หนูต้องเข้าใจอย่างพักดีกับโจโฉเนี่ยไม่ได้หมายความว่าจะพักดีกับโจผีนะใช่คือผมพักดีกับคุณผมถวายชีวิตให้พ่อคุณได้ไม่ได้ถวายชีวิตให้คุณใช่หมดยุคสมัยก็ว่ากันไปถูกไหมฮะโอเคถ้าโจผียังนั่นอยู่มาถึงพระเจ้าโจยอยไม่ได้หมายความว่าเขาจะพักดีกับพระเจ้าโจยอยเขาพักดีกับโจโฉขอย้ำเขาพักดีกับคนไม่ได้พักดีกับลูกหลานของคนคนนั้นเป็นที่ตัวบุคคลถูกครับเพราะฉะนั้นอ่ะมันเป็นประเด็นไงว่าหลังจากที่โจโฉตายไปแล้วหลังจากที่โจผีขึ้นมาได้ระยะไม่นานเนี่ยราชวงศ์มันเริ่มสั่นคลอนไงเพราะคนเก่งมันเยอะแล้วคนเก่งส่วนใหญ่มันไม่ใช่คนดีเท่าไหร่แต่สูตรโจโฉเนี่ยมันใช้ได้มันมีวงเล็บนะว่าตัวคุณต้องเก่งจริงนะคุณถึงจะควบคุมคนเหล่านี้ไม่ให้ก่อความเดือดร้อนวุ่นวายได้ก็แล้วในยุคสมัยของโจโฉผ่านไปเนี่ยมันก็จะมีชูมาอี้ที่รวบรวมถูกครับก็โจโฉเนี่ยเขาระแวงชูมาอี้มานานแล้วเขาระแวงตระกูลชูมาอยู่แล้วเพราะชูมาอี้เนี่ยอยู่กับโจโฉมาตั้งยาวนานใช่ไหมเขาไม่อยู่กับโจโฉในช่วงหลังๆแต่ว่าก็ไม่มีบทบาทอะไรจนกระทั่งมันถึงยุคปลายๆของโจโฉแล้วถึงจะมีถูกครับเขามีบทบาทครับเขามีบทบาทในฐานะพี่เลี้ยงของโจผีมีบทบาทในฐานะอาจารย์ของโจผีแต่ไม่ได้ออกมาอยู่ข้างหน้าจนกระทั่งโจโฉตายไม่เพราะโจโฉไม่ให้คนอย่างสุมาอี้กุมอำนาจทางการทหารเพราะรู้ว่าเขามีความสามารถมากพูดตรงๆคือไม่ชอบสุมาอี้แต่ก็ยังอยู่ได้นะอยู่ได้เพราะโจโฉไม่ได้ตัดสินฆ่าคนเพราะว่าชอบไม่ชอบไงคนอย่างตุมาอี้มีความสามารถถ้าคุณไปฆ่าเขาตายถ้าเกิดคุณก็ทำลายตัวเองไงเพราะฉะนั้นโจโฉไม่โง่ขนาดพอที่ทำลายตัวเองแต่ก็ไม่โง่พอที่ทำให้คนอื่นมากินบนเรือนที่รถบนหลังคาฉะนั้นโจโฉรู้ว่าเขาควรทำอะไรกับตุมาอี้นั่นก็คือส่งตุมาอี้ไปอยู่งานที่ไม่ต้องมีอำนาจทางการทหารไอ้โจไอ้สามก๊ก2010เนี่ยจะเห็นภาพชัดตุมาอี้พยายามจะขออำนาจทางการทหารกับพระเจ้าโจผีทุกครั้งโจผีจะไม่ยอมโจผีจะพูดทุกครั้งเลย
ท่านอาจารย์จะไปไหนเนี่ยยกทัพมันเหนื่อยนะอายุก็เยอะแล้วถ้าไม่มีท่านเนี่ยเราอยู่ไม่ได้นะไม่ได้โปรยคำหวานให้ฟังเนี่ยแต่ความหมายคือไม่ให้ท่านมีอำนาจการทหารหรอกไม่ให้ถึงกำลังทหารถูกแต่จะไปพูดอย่างนั้นไม่ได้ไงถ้าพูดอย่างนั้นมันขัดขานน้ำใจก็อย่าบอกว่าท่านอาจารย์อายุเยอะแล้วจะไปไหนกองยกทัพนะมันเหนื่อยแล้วถ้าไม่มีท่านอาจารย์อยู่เนี่ยข้าไม่รู้จะทำยังไงเวลาจะตัดสินต้องตัดสินนี่นะมีท่านอาจารย์คอยเป็นที่ปรึกษาถึงจะราชการมันถึงจะปลอดโปร่งแต่สุดท้ายก็เป็นสุมาอี้ที่มีการผมจำได้ว่ามีสุมาอี้เนี่ยยกกองกำลังจะมาตีเมืองครับตอนที่ขงเว่งอ๋อไอตอนนั้นมันเป็นอย่างนี้มันเป็นช่วงหลังจากที่โจผีตายแล้วพระเจ้าโจย่อยขึ้นของราชโอ้โจโฉตายแล้วโจโฉตายแล้วโจผีตายแล้วโจย่อยขึ้นของราชไม่รู้จะเอาใครก็เลยต้องอาศัยสุมาอี้ตอนนั้นยังไม่ใช่มันเป็นอย่างนี้ครับมันเป็นอย่างนี้โจย่อยเนี่ยโดนโจฮิวกับโจจิ๋นเนี่ยควบคุมเอาไว้คำว่าควบคุมในที่นี้ไม่ได้หมายความว่าควบคุมแบบโจโฉนะคำว่าควบคุมก็คือชดโจจิ๋นเนี่ยเป็นเหมือนอาพูดง่ายคือเป็นอาของพระเจ้าแผ่นดินนะเพราะฉะนั้นเป็นพระญาติผู้ใหญ่เวลาทำอะไรก็ต้องปรึกษาหารือเพราะห้องแต้ยังหนุ่มอยู่ประเด็นก็คือทุมาอี้จู่จู่ก็มาขอไปดูแลเมืองเสเหลียงซึ่งเสเหลียงเนี่ยมันเป็นประตูด่านชั้นแรกถ้ากองทัพของจกก๊กของเบ้งบุกมาเนี่ยมันต้องถล่มเสเหลียงก่อนที่แรกทุมาอี้ก็เลยขอมาขอไปดูแลเมืองนี้โจยอยก็โอเคและไอ้พวกเหล่าข้าราชบริพารทั้งหลายที่อยู่รอบๆตัวโจยอยเนี่ยทุกคนที่รู้จักทุมาอี้เนี่ยล้วนแต่ไม่ค่อยชอบทุมาอี้มากนักก็เลยส่งไปไกลๆซะใช่ไม่อยากให้ทุมาอี้อยู่ในศูนย์กลางอำนาจพวกราชสกุลโจทั้งหลายเนี่ยไม่อยากให้สุมาอี้อยู่ในศูนย์กลางอำนาจจึงเตะดงสุมาอี้ซึ่งมันก็จังหวะมันก็ได้พอดีไงสุมาอี้ขอย้ายไอ้พวกนี้ก็เลยดับหนุนย้ายไปเลยพอย้ายเสร็จปุ๊บความซวยของสุมาอี้คืออะไรคือความหวังดีต่อประเทศชาติไงเขาบอกว่าเขามาถึงปุ๊บเนี่ยเอากองกำลังในเมืองไม่พอนี่หว่าถ้าของเบ้งยกทัพมาเนี่ยสู้ไม่ไหวจำเป็นต้องเกณฑ์ทหารเพิ่มประเด็นก็คือการคำนี้คำนี้เกณฑ์ทหารเนี่ยมันต้องถวายฎีกาขอพระราชทานก่อนว่าจะให้ไม่ให้แต่สุมาอี้ไม่ถวายฎีกาเพราะสุมาอี้มองว่าถ้าถวายฎีกาเนี่ยถ้าถวายฎีกาไปเนี่ยกว่าจะมีฎีกาตีกลับมากว่าจะทรงพระวินิจฉัยกว่าจะมีกลับมาเนี่ยมันอย่างน้อยๆมา3เดือนทำไม่ทันการถ้าของเบ้งบุกเข้ามาเนี่ยเดือนหน้าบุกเข้ามาเนี่ยเราจะกำลังที่ไหนมาป้องกันก็เลยไม่ถวายฎีกาอากะว่าจะส่งสุ่มกำลังเสร็จเกณฑ์ทหารอ่ะแล้วค่อยถวายฎีกาพูดง่ายคือลงมือทำก่อนแล้วบอกที่หลังพอดีช่วงนั้นมันไม่ได้เป็นช่วงศึกสงครามใช่แต่เขามองการไกลจะทำงานเชิงลุกในพี่หมูใช่แต่ว่าทางส่วนกลางทางนี่มองว่าเอ้ยทำแบบนี้ไม่ได้มันไม่ถูกมันไม่ถูกโดยกระบวนการแล้วคุณทำแบบนี้คือคุณเป็นกบฏเนี่ยคือกฎหมายมันร่างเอาไว้เลยว่าคุณเนี่ยต้องสุ่มผู้คนเนี่ยคุณเกณฑ์ทหารโดยไม่มีการโดยที่ไม่แจ้งส่วนกลางเนี่ยคุณแปลว่าคุณกบฏแล้วเพราะฉะนั้นของเบ้งจับจุดอ่อนได้ไงของเบ้งกับมาร์ชก็จับจุดอ่อนได้ว่าสุมาอี้ทำแบบนี้ฉะนั้นจึงเขียนมีการฟ้องไปไม่ใช่ส่งข่าวเขาเรียกว่าไอ้ปล่อยข่าวลืออ่ะปล่อยข่าวลือปล่อยข่าวลือเลยว่าผมว่าสุมาอี้จะกบฏจะฟื้นอำนาจอะไรต่อมีอะไรซึ่งไอ้ข่าวที่ออกไปน่ะกับพฤติกรรมสุมาอี้นะมันจะไปสอดคล้องกันไงแต่เจตนาสุมาอี้นะไม่ได้ต้องการเป็นกบฏแต่สิ่งที่ตัวมังอี้ทำเนี่ยมันคือกำลังจะซ่องสุ่มผู้คนเพราะมีข่าวไปปุ๊บเจ๊งเลยตัวมังอี้โดนเด้งเลยพอโดนเด้งปุ๊บคือตอนแรกก็จะประหารเลยนะก็จะประหารตัวมังอี้นะว่ามันกบฏแต่มันมีคนขอชีวิตตัวมังอี้ไว้ว่าอย่าประหารตัวมังอี้เก็บเอาไว้ก่อนเพราะตัวมังอี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นคนเก่งฉะนั้นอ่ะขอให้ปลด
ไปเป็นภาคสามัญเนี่ยผมกำลังจะพูดถึงว่าสุมาอี้เนี่ยความเก่งความฉลาดเนี่ยเป็นรองรองกับผมเบ้งเลยนะใช่ครับเพราะเป็นคู่ปรับที่ผมเบ้งก็จะเรียกว่าอะไรผมเบ้งถึงแม้ว่าจะไม่สามารถชนะสุมาอี้ได้แต่ผมมองมุมหนึ่งนะสุมาอี้เนี่ยคนหลายคนชอบคิดว่าสุมาอี้เป็นคู่ปรับแต่ผมมองว่าจริงๆแล้วเนี่ยของเบ้งเก่งกว่าสุมาอี้ถูกถูกแต่ว่าผมเบ้งไม่เคยชนะสุมาอี้แต่ว่าทำให้สุมาอี้ขี้ระแวงคืออย่างนี้ครับอันนั้นเป็นการมองที่ตายเหตุที่หนึ่งที่ผมมองของผมมองอย่างนี้นะสุมาอี้ใช้กองกำลังเกือบล้านคนนะในขณะที่จูกัดเหลียงใช้กำลังเพียงไม่กี่แสนคนคนเป็นล้านไม่ยอมลบอ่ะให้คนเป็นแสนยืนถามทุกวันทรัพยากรสุมาอี้มีไม่จำกัดระบบขนส่งโลจิสติกสมบูรณ์แบบส่งทางเรือก็ได้ทางกองทางม้าก็ได้แต่เขาไม่แพ้แต่เขาไม่แพ้ไงเพราะว่าทรัพยากรเขาเกินนะเขาทุกอย่างเขาชนะหมดอ่ะในขณะที่ของเบ้งต้องลบบนความด้อยกว่าทุกอย่างคือถ้าวัดกันที่ความสามารถอ่ะของเบ้งเนี่ยจะชนะแต่ถ้าวัดกันโดยภาพรวมทั้งหมดเลยนะสุมาอี้ชนะเพราะสุมาอี้ได้เปรียบแต่ถ้าตราบใดที่เขายังไม่ลบเขาก็ไม่แพ้แต่เขาก็โดนเผามารอบนั้นรอบนึงไงก็เป็นอะไรที่ถึงบอกว่าสุมาอี้กับผงเบ้งเนี่ยผมเข้าใจว่ามันมีหลายตอนในสามคนที่พูดถึงว่าสุมาอี้เนี่ยพยายามจะคิดตามผงเบ้งหรือว่าคิดอยากทางของเบ้งแต่ผงเบ้งก็คิดซ้อนกันอีกมันเชิงซ้อนอีกอะซ้อนกลมอีกอะรู้ว่าคนอย่างเงี้ยที่ระแวงขนาดไหนแล้วก็จะดูนี่นั่นปุ๊บผมเองก็ซ้อนกลกับพระวิญญาณถูกครับก็เป็นเรื่องที่สนุกเดี๋ยวไว้เราคุยเรื่องผมเองแล้วคงจะได้ครับนะวันนี้เราก็เดินทางมาถึงเกือบช่วงสุดท้ายของรายการแล้วนะฮะก็มีอาจารย์เปี่ยมมีอะไรแนะนำจะมีอะไรเพิ่มเติมไหมก็แต่ผมบอกกับต้องบอกว่าเพราะเราเป็นเรื่องของเยาวชนไงเป็นเรื่องของเด็กเนี่ยเรื่องของโจโฉเนี่ยโจโฉสอนอะไรครับสิ่งที่ควรทำครับโจโฉเป็นนักบริหารที่เก่งครับโจโฉเป็นคนที่มีความสามารถในการบริหารครับสิ่งตรงนี้ผมมองว่าเด็กๆเนี่ยควรที่จะนำแนวคิดของโจโฉเนี่ยไปลองปรับใช้ในเรื่องของการบริหารคนคิดและที่สำคัญก็คือเรื่องนวัตกรรมเรื่องการคิดอะไรใหม่ๆเพราะโจโฉเนี่ยเขาจะเป็นคนที่ไม่ยึดติดกับของเดิมๆจะมีความคิดอะไรใหม่ๆเสมอซึ่งหลายๆครั้งที่โจโฉชนะศึกเนี่ยก็เพราะว่าคิดใหม่มีวิธีมุมมองใหม่ๆทำให้โจโฉประสบความสำเร็จเพราะฉะนั้นน่ะน้องๆรุ่นนี้ลองดูนะครับถ้าน้องจะต้องลงตลาดน้องต้องแข่งขันอะไรต่างๆเนี่ยน้องลองนำสิ่งที่คนรุ่นเก่าไม่เข้าใจหรือสิ่งที่คนรุ่นเก่ากำลังศึกษาแต่น้องเข้าใจไปแล้วเนี่ยเอาสิ่งนั้นมาสร้างความได้เปรียบได้การคิดเชิงนวัตกรรมได้การคิดเชิงcreative thinking ความคิดสร้างสรรค์อย่างเงี้ยเป็นสิ่งที่เด็กยุคนี้มีแต่หรือยุคเราเนี่ยมีน้อยไม่ใช่หรอกมีแต่ว่าเพียงแต่ว่าเราไม่ได้ถูกเรียกว่าอะไรพัฒนามันขึ้นมาไม่ได้ถูกรวบรวมแล้วก็ทำให้มันเป็นผมเข้าใจว่าหลายคนที่คนในยุคปัจจุบันที่ทำธุรกิจมาประมาณนึงเนี่ยมีความรู้ความสามารถแต่สิ่งที่มันขาดไปคือการรวบรวมองค์ความรู้จนถึงมีวิชาการอย่างวิชาหลักวิชาหนึ่งที่ออกมาเป็นหลักสูตรเลยนะเป็น knowledge management อ่ะ มันต้องเป็นแบบนั้นจริงเรื่อง KM เพราะว่าปกติเวลาบางเรื่องที่เรารู้แต่พอเราไม่ได้ถูกจัดสรรหรือว่าถูกบริหารจัดการความรู้เนี่ยบางทีมันก็สะเปะสะปะแล้วมันก็ลืมนึกไม่ได้อะไรเงี้ยนะความจริงต้องมี KM ขึ้นมาครับก็อันนี้ก็เป็นเรื่องศาสตร์เยาวชนนะใช่เพราะเราก็พยายามจะพูดถึงสามก๊กในยุค2021เนี่ยนะ21เนี่ยนะก็เราจะพูดถึงตัวละครโจโฉครับมันมี
เราไม่อยากให้แค่อ่านแล้วมองว่าโจโฉเป็นส่วนใหญ่ในหนังสือจะบอกว่าโจโฉเป็นคนไม่ดีดีหรือไม่แต่ใช้อะไรตัดสินส่วนใหญ่ถ้าเราอ่านหนังสือเดิมๆแบบใช่แบบตรงไปตรงมานะแต่ว่าไอ้สิ่งที่เราพยายามจะสื่อสารว่าคนเรามันไม่ได้มีอะไรที่ดีเลิศประเสริฐไปเลยใช่ไหมหรือว่าเลวร้ายจนแบบหาที่เปรียบไม่ได้อะไรเงี้ยถูกครับแต่มันจะมีข้อดีของเขาเราก็เรียนรู้ใช่ข้อเสียของเขาเราก็รับทราบเพื่อที่จะปรับปรุงพัฒนาถูกครับนะครับประมาณแบบจะได้เรียกว่าอะไรนะเหมือนกับปรับปรุงตัวเราเองไปด้วยถูกนะครับก็วันนี้ก็มาถึงช่วงเวลาสุดท้ายแล้วก็ขออนุญาตกลับเรียนกลับลาท่านผู้ชมรายการนะครับแล้วก็ขอขอบคุณอาจารย์เปี่ยมนะครับขอบคุณครับขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ